โอ้โหหายเลยอะพอไลฟ์ปุ๊บหายเลยอะอาการฮีสโตรกในปากนะคะวันนี้หมออยู่กับน้องแลมโบ้นะคะแลมโบ้นะอาการของภาวะฮีสโตรกภาษาธรรมดาเนี่ยนะคะก็เหมือนกับเป็นภาวะเหมือนหอบแดดนะคะเรียกว่าแบบมันร้อนมากนะคะร้อนนะร้อนมากๆหรือตื่นเต้นมากๆนะคะการหายใจนะคะเรียกว่าลิ้นเนี่ยจะแบออกนะคะเดี๋ยวแม่เขามีศัพท์นะคะเดี๋ยวขอหันมาทางนี้แม่บอกลิ้นจะเป็นใบพัดนะคะแหกๆๆใครเคยเจอแบบนี้บ้างลิ้นอย่างนี้เลยนะคะบอกว่าแค่มาหาหมอนะคะถึงขั้นเครียดขนาดนี้เลยลูกหนูคะสวัสดีค่ะคุณบอล นะคะคุณอุไรวรรณบอกว่าน่าสงสารจังลูกแม่นะคะบอกใจเย็นๆแลมโบ้ใจเย็นๆแอร์ในห้องก็เย็นมากนะคะพี่แกยังลิ้นออกมาขนาดนี้นะคุณมิกกี้สวัสดีค่ะคุณไข่เค็มนะคุณอุไรวรรณนะคะวันนี้หมอมาให้ความรู้นะคะใครเลี้ยงน้องหมาหน้าสั้นแล้วมีภาวะลิ้นแบบนี้นะคะให้รีบจับในใบหูถามแม่ว่าร้อนไหมคะแม่ในใบหูคือตรงนี้นะคะแล้วแม่เอามือจับข้างในใบหูค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้นะร้อนไหมคะร้อนนะเราถ้าเรามีหมา2ตัวนะคะเราเอามือจับใบหูข้างนึงนะคะแล้วอีกมือนึงจับหมาอีกข้างนึงนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าร้อนหนักมากนะคะแล้วตรงจุดที่รู้สึกว่าร้อนอีกจุดนึงก็คือใต้ท้องนะคะคำว่าใต้ท้องคือตรงไหนนะคะใต้ท้องไม่ใช่ตรงนี้อันนี้คือหน้าอกนะคะใต้ท้องคือตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเป็นตัวผู้นะคะแล้วก็จับตรงช่วงข้างๆจู่นะคะร้อนมากเลยนะบอกเลยนะคะคราวนี้ภาวะนี้จะเป็นอันตรายยังไงนะคะตัวนี้เนี่ยอุณหภูมิขึ้นสูงนะคะเกือบ105อย่างที่แจ้งให้ทราบว่าถ้า105จะมีอาการชักและเสียชีวิตนะคะตอนนี้เนี่ยเกือบ105แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องรีบทำนะคะเมื่อสักครู่นะถ้าอยู่บ้านทำอะไรก่อนนะคะถ้าอยู่บ้านนะคะเอาผ้านะคะชุบน้ำเย็นเลยนะคะแล้วเช็ดที่ใบหูนะคะเช็ดในใบหูเท้าท้องก้นนะคะอ่ะมันนี่ที่บ้านก็เคยเป็นค่ะทำยังไงคะอย่าลืมนะผ้าชุบน้ำนะคะน้ำเย็นได้เลยนะคะแล้วก็เช็ดที่เท้าท้องก้นและในใบหูนะคะจะช่วยได้มากเลยนะอันนี้คือวิธีการที่สมมติว่าอยู่บ้านแล้วเป็นทำแบบนี้นะคะแล้วก็ตะกี้เมื่อสักครู่หมอฉีดยาลดไข้ไปแล้วไม่ต้องร้องไห้นะลูกและในบางตัวที่เป็นมากๆสิ่งที่เรากลัวนะคะลิ้นจะสีม่วงเพราะว่าหายใจไม่ทันนะคะลิ้นจะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงนะคะถ้าแบบนั้นเนี่ยออกซิเจนด่วนเลยนะอย่าสมมติว่าเขาเป็นแบบนี้ในช่วงที่อยู่ข้างนอกบ้านนะคะรีบเลยนะคะเข้ารถหาห้องแอร์หรือว่าหาแบบอะไรที่เย็นๆให้เขาอยู่นะคะจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้มากนะคะแล้วก็การกินน้ำเย็นก็ช่วยเหมือนกันนะคะใส่เซรั่มป้อนนะคะหรือว่าเอาน้ำมาให้กินตอนนี้เขาก็จะหิวน้ำนะอ่ะพี่น้อยขอน้ำหน่อยน้ำใส่ในชามนะคะแล้วก็เอาไซลิงมาป้อนนะคะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะตัวนี้นะคะเป็นอากาศร้อนก็ได้นะคะเดินไกลๆหอบๆร้อนๆนะคะก็ขึ้นได้เหมือนกันหรือว่าเครียดมากๆนะคะแล้วออกกำลังกายจัดๆนะคะพี่แกไซส์แลมโบ้นะคะหมอบอกให้แม่ลดน้ำหนักนะคะลดไปลดมาก็ขึ้นตลอดนะคะหมอบอกแล้วอ้วนก็จะทำให้เกิดภาวะฮีทสโตรกได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นไปได้นะคะก็คือลดน้ำหนักจะช่วยลดสาเหตุนี้ได้มากนะแล้วก็พ่อเขาก็คุยกับบอกว่าเนี่ยชอบแบบว่าสมมุติว่าพาไปที่ไหนเราแวะปั๊มอย่างเงี้ยรอเขาก็จะมีอาการนี้ใช่ไหมคะก็คืออยู่ในรถเย็นๆแล้วพอลงข้างล่างมันร้อนจัดนะคะเขาก็จะมีอาการแบบนี้หมอก็เลยบอกคุณแม่ตะกี้เขามาหาหมอด้วยภาวะอะไรรู้ไหมโรคผิวหนังเขามาหาหมอบอกว่าหมอคะน้องเป็นสิวค่ะแม่เจ้านะคะน้องเป็นสิวนะคะแล้วก็น้องเลียเท้าหนักมากนะคะแต่บอกเลยว่าเป็นสิวไม่ตายนะคะร้อนตายได้นะคะคราวนี้เนี่ยเราเอามานะคะอันนี้โอ้โหไม่อยากจะบอกนะคะว่าพี่น้อยก็มีน้ำนะคะน้ำแข็งถ้ามีเฮบูบอยด้วยจะอร่อยมากนะคะดูกินน้ำดูกินน้ำเป็นหมาที่แฝง
ไม่ชอบกินอะไรไม่อยากจะบอกนะคะสิ่งที่หมอยื่นให้มักจะทุกคนจะคิดว่าเป็นยาพิษนะคะกินไม่ลงนะคะแต่เดี๋ยวหมอจะให้ไซลิงป้อนนะคะอ่างสวยอันนี้ชามน้ำนะคะอ่างสวยแม่น่ารักมากอ่ะไซลิงนะคะเดี๋ยวคุณพ่อช่วยหมอป้อนหน่อยป้อนนะคะเคยป้อนไหมคะวิธีการป้อนฟักนะคะจริงๆหมอก็อ่ะช่วยช้อนนะคะระวังน้องหมอทำให้ไหมคะหมอทำให้พ่อถือนี้ไว้นะคะนิ่งๆนะคะนิ่งๆก่อนนะแป๊บเดียวนะคะนิ่งๆนะคะนิ่งๆ นี้นะวิธีการนะคะเราจะป้อนนะคะเขาดื้อเขาดื้อเขาดื้อไม่เป็นไรค่ะแมวนะคะแมวเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่แมวมักจะเกิดจากภาวะความเครียดมากกว่าจัมโบ้ดื้อเนี่ยกินก็ยากถ้าไม่ยอมกินก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรถ้าไม่ยอมกินก็ไม่เป็นไรนะคะเช็ดตัวก่อนเช็ดตัวก่อนนะคะเขาไม่ชอบให้เราบังคับนะคะน้ำแข็งแล้วโอเคน้องปักเราเสียเพราะอาการนี้ขอให้หายไวๆนะคะหมอก็บอกแม่เขาไปแล้วว่าสิวไม่ตาย เขาเป็นสิวที่ตรงนี้นะคะ เป็นสิวตรงลิงเกิลตรงนี้นะคะลิงเกิลในปักคือบริเวณตรงนี้นะคะแม่บอกเป็นสิวตรงนี้ เห็นแล้วไม่หล่อนะคะ อยากมารักษานะคะ แล้วก็คันหนักมากนะคะ ก็มันไม่ก็เป็นอาการที่ควรรักษาจริงนะคะแต่วันนี้หมอเห็นอาการหอบขนาดนี้หมอบอกแม่ว่าแม่คะหมอว่าน้องมีไข้นะคะแม่ก็บอกว่าปกติค่ะหมอน้องเป็นอย่างนี้เป็นปกติโอ้ถ้าปกติเป็นแบบนี้หมอร้องไห้เลยนะแล้วเมื่อกี้วัดไข้นะคะเกือบ105นะเคยค่ะและตายแล้วเพราะเป็นตอนกลางคืนคลินิกปิดกะรอเช้าไม่ทันใครเจอสาเหตุนี้ในปักนะคะใครเจออาการนี้ในปักนะในพันหน้าสั้นทั้งหลายนะคะบูลด็อกนะปักชิสุนะคะพันที่เป็นหน้าสั้นทั้งหลายนะคะแม้กระทั่งปอมนะคะปอมหน้าหมีนะก็จะเป็นเหมือนกันนะเราควรจะมีผ้าขนหนูนะคะถ้าไม่มีจริงก็สลักเสื้อผ้าเรานะคะชุบน้ำนะน้ำเย็นนะคะใส่น้ำแข็งได้เลยนะก็เช็ดนะคะรีบเช็ดตัวนะคะอาการนี้เนี่ยเสียชีวิตง่ายมากเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะหอบเสร็จแล้วก็ลิ้นจะยาวเป็นใบพัดตะกี้ยาวกว่านี้นะอันนี้เข้าไปแล้วนะตะกี้นี่ยาวออกมาอย่างนี้เลยนะตอนที่แบบก่อนไลฟ์นะคะที่หมอก่อนจะฉีดยาลดไข้เนี่ยเรียกว่าแบเป็นใบพัดออกมาเลยนะและยาวหนักมากนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้นะคะไม่ควรนะคะไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นะคะเช็ดตัวนะเท้าท้องก้นนะคะในใบหูนะแล้วก็ใช้น้ำที่เป็นน้ำเย็นได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้น้ำนะคะใส่เซลิงนะคะแล้วก็พ่นถ้าเขาไม่กินนะคะแค่เราเนี่ยฉีดไปที่ลิ้นนะคะอุณหภูมิจะลดเร็วมากนะคะแล้วก็ช่วยได้มากเห็นไหมเขาก็จะเริ่มแบบสติมาแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำอะไรเลยนะเขาก็จะมีอาการล้มนะคะเขาจะมีอาการทรุดนะคะแล้วก็ลิ้นเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วก็เสียชีวิตแป๊บเดียวเองนะคะถ้าเราจะรู้ได้ไงคะว่าน้องหมาเป็นฮีสโตรกเพิ่งมานะฮีสโตรกก็คือจะมีอาการหอบนะคะลูกหอบนะหอบลิ้นห้อยและแบนะคะจับในใบหูแล้วร้อนแบบร้อนมากเลยนะคะอันนี้ก็ยังร้อนอยู่นะถ้าดีที่สุดนะคะที่บ้านควรมีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านนะคะถ้าอุณหภูมิมากกว่า39องศาเซลเซียสนะคะถือว่ามีไข้ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 102.5 องศาฟาเรนไฮต์ถือว่ามีไข้ถ้าเกิน105ส่วนใหญ่มักจะชักและเสียชีวิตนะคะเร็วมากๆเลยนะคะอยู่กับหมอเดี๋ยวก็หายนะคะนี่คุณอุไรวันบอกนะคะบอกเลยว่าแม่ควรจะเครียดเรื่องสาเหตุนี้แม่บอกแล้วสิวแล้วคะหมอบอกสิวรักษาวันอื่นได้นะคะสิวไม่รีบนะคะลูกเดี๋ยวสิวหายแป๊บเดียวนะคะเกิดจากอะไรหรอคะตัวนี้น่าจะเกิดจากการเดินใช่ไหมคะแม่เดินหรือความเครียดนะบางตัวออกกำลังกายจัดจัดเวลาเขาเดินไปไหนเขาก็จะเหนื่อยเดินไปไหนมาไหนเหนื่อยง่ายเราไปเที่ยวไหนเนี้ยนั่งรถอย่างเงี้ยเขาจะตื่นเต้นลุกเหนื่อยแล้วก็จะเป็นวิธีการที่จะทำให้ลดภาวะนี้ได้ดีที่สุดนะคะลดน้ำหนักพูดง่ายทำยาก
หมอบอกให้เขาลดตั้งแต่น้ำหนัก13โลตอนนี้ไป15โลที่แรก13โลลดไปลดมาขึ้นไป15โลกว่าๆนะคะเกือบ16แล้วนะคะหมอบอกแรมโบ้บอกแม่แรมโบ้นะคะแมวหน้าสั้นเป็นได้ไหมเป็นได้นะคะแมวหน้าสั้นอาการเหมือนกันเลยนะคะแฮกๆๆๆแต่ถ้าแฮกมาแป๊บเดียวหายเนี่ยลิ้นดีขึ้นแล้วอ่ะถ้าแมวเนี่ยเป็นแบบช่วงสั้นๆนะคะอย่างเช่นแฮกๆๆๆแล้วจับหูไม่ร้อนนะคะแมวส่วนใหญ่มักเกิดจากภาวะความเครียดนะเนี่ยเขาบอกว่าเสียปลั๊กไป2ตัวเพราะอาการนี้นะคะวิธีการรักษาเบื้องต้นทำยังไงนี่แหละเช็ดตัวนะคะบอกเลยนะเป็นโรคยอดฮิตที่ปลั๊กกับบูลด็อกมักจะเสียชีวิตนะคะปลั๊กกับบูลด็อกนะเฟรนช์บูลด็อกก็เป็นนะคะอาการนี้เป็นแบบเรียกว่าอาการอันดับท็อปฮิตอ่ะ1ใน5ที่เสียชีวิตในปลั๊กนะคะบอกเลยใครเลี้ยงปลั๊กนะคะอันนี้เป็นความรู้ที่ดีและประสบการณ์ตรงนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแรมโบ้นะคะที่มาเป็นตัวอย่างนะคะให้ปักปักหลายๆตัวได้มีอุทาหรณ์เนาะดีกว่าเนาะแต่ว่าอันนี้เรียกว่าช่วยทันนะเพราะว่าตะกี้เนี้ยที่หมอเรียกว่าเป็นภาวะที่ไม่โอเคคือแดงเข้มไปจะไปม่วงแล้วแต่แม่เขายังไม่สังเกตนะเพราะแม่ไม่รู้นะคะแม่ไม่รู้ว่าลิ้นสีนี้คือสีผิดปกตินะคะเริ่มชมพูแล้วตะกี้นี้แดงเข้มนะคะก่อนไลฟ์เราเปิดไลฟ์คือตอนแรกๆจะเป็นแดงเข้มแล้วก่อนที่หมอจะฉีดยาลดไข้เขาเป็นม่วงนะคะถ้าอาการนี้ออกซิเจนสำคัญนะคะถ้าเกิดว่าน้องไม่ยอมกินน้ำอย่างเมื่อสักครู่ที่หมอให้นะคะอาจจะผสมเฮบูบอยนิดนึงนะคะเขาก็จะเริ่มอร่อยนะคะสู้ๆนะหมูแรมโบ้นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้แรมโบ้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะถึงแม้อาการจะหายแล้วควรไปตรวจเลือดด้วยนะอย่าลืมนะคะใครที่เลี้ยงหมาแล้วมีอาการฮีทสโตรกนะคะหายแล้วควรไปตรวจเลือดด้วยนะคะสมมุติว่าหายเองที่บ้านจากการเช็ดตัวนะอีกวันควรไปตรวจเลือดเพราะอาการฮีทสโตรกบางตัวขึ้นจากพยาธิเม็ดเลือดก็ได้บางตัวฮีทสโตรกแล้วทำให้ตับไตแย่ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าพอภาวะความร้อนในร่างกายที่สูงขึ้นจะเปรียบเหมือนเตาเผานะคะจะเผาอวัยวะภายในนะคะจะทำให้แบบอวัยวะภายในเช่นตับไตบางตัวรวนไปเลยแล้วก็เสียชีวิตในอีกวันหนึ่งทั้งที่ฮีทสโตรกหายแล้วก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นะหายไวๆนะพี่โบ้นะคะทุกคนเอาใจเฮียโบ้หมดเลยนะ ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย